จากความดื่มตอนที่แล้วนางสาวมารยาทต้องการให้นายอุดรดูแลส่งเสียชุดสืบสวนได้ไปบ้านเลขที่2024/13หมู่ที่3แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพตามที่อยู่ที่เธอแจ้งไว้แต่ไม่พบตัวนางสาวมารยาทสอบถามเจ้าของบ้านดังกล่าวจึงได้ทราบว่านางสาวมารยาทเป็นเพื่อนกับบุตรสาวของเจ้าของบ้านนางสาวมารยาทขอเอาชื่อเข้าไว้ในทะเบียนบ้านแต่ตัวจริงไปพักอยู่ที่แฟลตการดาโยกย้อนกลับไปกลับมาในที่สุดชุดสืบสวนก็ติดตามหาตัวนางสาวมารยาทจนพบสอบสวนได้ความว่านางสาวมารยาทอยู่กินกับนายอุดรหรือฟานซิสว่องมีลูกด้วยกัน1คนพ่อมีลูกนายอุดรหรือฟานซิสว่องก็ทิ้งเธอไปไม่รับผิดชอบเรื่องลูกปล่อยให้เธอเลี้ยงดูตามลำพังเธอจึงออกติดตามไล่ล่านายอุดรทุกแห่งที่เธอทราบเพื่อจะทวงค่าเลี้ยงดูเธอไม่ทราบพฤติกรรมของนายอุดรมากนักทราบเพียงว่าเป็นนักเล่นการพนันตัวยงตำรวจได้แนวร่วมติดตามตัวนายอุดรนางสาวมารยาทพาชุดสืบสวนออกนอกเครื่องแบบตะเวนไปตามบ่อนทุกแห่งที่นายอุดรชอบไปเล่นการพนันในที่สุดก็พบตัวนายอุดรที่บ่อนแห่งหนึ่งย่านคลองเตยนายอุดรถูกนำตัวไปสอบสวนนายอุดรปฏิเสธไม่รู้เรื่องการปล้นร้านทองแม่มะลิได้ให้พยานดูตัวนายอุดรแล้วพยานยืนยันว่าไม่ใช่คนร้ายเอาละสิจะเล่นงานกับนายอุดรยังไงดีมีเรื่องหนึ่งที่นายอุดรรับก็คือการเช่าห้องพักที่ PS เมโทรนายอุดรบอกว่าตนเป็นเพียงผู้เช่าแต่ไม่ได้พักส่วนผู้ที่เข้าพักก็เป็นชาวฮ่องกง3คนเหตุที่ตนต้องเข้าไปเช่าห้องพักเพราะตนมีบัตรประจำตัวประชาชนตำรวจก็เลยตั้งข้อหานายอุดรฐานปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอมควบคุมตัวนายอุดรไว้ดำเนินคดีในระหว่างที่คุมตัวนายอุดรเรื่องบัตรปลอมก็ได้อาศัยนายอุดรเป็นผู้ให้ข้อมูลพาไปชี้สถานที่ต่างๆที่ชายชาวฮ่องกงทั้ง3คนเคยไปนายอุดรให้รายละเอียดว่าชาวฮ่องกง3คนที่พักห้อง629 PS เมโทรคือ 1. นายอาเข่า 2. นายอาจู 3. นายอาเฟดและยืนยันว่าทั้ง3คนเดินทางกลับฮ่องกงเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาคือกลับไปตั้งแต่ตอนที่นายอุดรไปบอกเลิกการเช่าห้องเมื่อตำรวจซักถามนายอุดรลึกๆ ลงไปอีกก็ได้ความว่าชาวฮ่องกงทั้ง3เพียงแต่บอกกับนายอุดรว่าจะกลับที่ฮ่องกงเก็บข้าวของลงกระเป๋าแล้วให้นายอุดรเรียกรถแท็กซี่ให้ส่วนจะเดินออกนอกประเทศหรือไม่หรือไปที่ใดนายอุดรไม่รู้ตำรวจเชื่อว่าชายทั้ง3ต้องการจะหลอกนายอุดรว่ากลับฮ่องกงแต่อาจจะหลบไปอยู่ที่อื่นแล้วประกอบอาชญากรรมตำรวจจึงให้นายอุดรพาไปชี้สถานที่ต่างๆที่ชายชาวฮ่องกงทั้ง3คนไปในจำนวนสถานที่ต่างๆมีบ้านของนายเดวิดลัมชาวมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนกับชาวฮ่องกงทั้ง3คนบ้านอยู่ที่หมู่บ้านอยู่เจริญถนนอโศกดินแดงห้วยขวางตำรวจให้ความสนใจบ้านของนายเดวิดลัมจึงวางกำลังดักเฝ้าสังเกตการพบว่ามีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าคนร้ายหลบซ่อนอยู่ที่บ้านแห่งนี้จึงทำการตรวจค้นจับกลุ่มสมัยนั้นหมายจับยังออกโดยข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่จึงปฏิบัติไม่ได้ยุ่งยากอะไรจึงสามารถจับกลุ่มตัวได้หนึ่งนายอาเข่าหรือเล่าวันสั่งสองนายอาโจหรือจงเวงเค3นายอาเฟดหรือเล่าเต็งหมันพบหลักฐานของกลางอาวุธปืนพกสั้น2กระบอกพร้อมกระสุนปืนทองคำแท่งหลอมมาจากทองคำรูปพรรณจำนวน7แท่งหนัก557กรัมและเงินสดที่ได้จากการนำทองไปขายอีกส่วนหนึ่ง
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนรับสารภาพว่าร่วมกันปล้นร้านทองแม่มะลิโดยนายอาเฟดเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการขโมยรถได้ขโมยรถยนต์มิตซูบิชิเป็นพาหนะในการปล้นนายอาเฟดทำหน้าที่ขับขี่และเป็นคนใช้อาวุธปืนยาวคุ้มกันนายอาจูกับนายอาเข่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนพกสั้นขู่นายอาจูเป็นผู้กระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปทุบกระจกตู้โชว์ทองสำหรับนายอาเข่าต้องคดีปล้นทรัพย์ที่ฮ่องกงหลบหนีการประกันตัวนายอาเฟดนอกจากจะมีความชำนาญในทางโจรกรรมรถยนต์แล้วยังมีความชำนาญในการหลอมทองคำเคยทำงานเป็นช่างหลอมทองที่ฮ่องกงตอนที่ไปตรวจค้นที่บ้านพบเครื่องเชื่อมโลหะชนิดใช้แก๊สนายอาเฟดรับว่าใช้เครื่องเชื่อมโลหะในการหลอมทองรูปพรรณให้เป็นแท่งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจหาทองคำแท่งไม่พบการตรวจค้นทำอย่างละเอียดพื้นที่ทุกตารางนิ้วถูกตรวจสอบหมดหมู่บ้านอยู่เจริญเป็นหมู่บ้านเก่าสร้างมานานกว่า20ปีสังเกตพบว่าฝาท่อระบายน้ำในบ้านที่ทำการตรวจค้นเป็นปูนหล่อใหม่ๆดูแล้วผิดปกติจึงยกฝาท่อขึ้นดูพบว่ามีความหนามากจึงทุบออกดูพบว่ามีถุงพลาสติกห่อสิ่งของที่อยู่ภายในท่อคลี่พลาสติกออกจึงพบทองแท่งจำนวน7แท่งนายอาเฟดรับว่าเป็นทองรูปพรรณจากร้านทองแม่มะลิที่ตนกับพวกปล้นมานายอาเฟดใช้เครื่องพ่นไฟเป่าหลองทองรูปพรรณให้เป็นแท่งแล้วโบกปูนหุ้มในรูปของฝาท่อเห็นไหมครับฝีมือของโจรแดนมังกรมีแผนการทำงานและซุกซ่อนของกลางอย่างแยบยลถึงจะเก่งอย่างไรก็หนีไม่พ้นฝีมือตำรวจไทยคดีเรื่องนี้เป็นผลงานของกองสืบสวนตำรวจนครบาลใต้การควบคุมของพันตำรวจเอกธนูหอมหวนซึ่งขณะเกิดเหตุคดีนี้มีตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้ผู้ที่คุมทีมสืบสวนซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการติดตามคนร้ายคือร้อยตำรวจเอกสมคิดบุญถนอมเป็นนายตำรวจฝีมือดีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการปัจจุบันยศพลตำรวจโทตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมคิดจะก้าวหน้าไปยิ่งกว่านี้ถ้าไม่ไปสะดุดคดีนักธุรกิจซาอุที่หายตัวไปท่านผู้ชมได้รับแง่คิดอะไรในบทความนี้นะครับท่านผู้ชมหากโดนตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นให้พึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นการค้นที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นที่บ้านของเราให้ขอดูหมายค้นนะครับเพราะว่าหมายค้นไม่สามารถออกได้จากข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับการขอค้นได้จะต้องออกโดยหมายศาลนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าการลักขโมยของในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแล้วนะครับสังเกตจากข่าวคดีก็คือสุดท้ายก็ไม่พ้นคุกตารางอยู่ดีนะครับใครคิดที่จะทำมาหากินโดยไม่สุจริตขอให้เปลี่ยนความคิดนะครับเพราะการทำงานของตำรวจไทยยิ่งปัจจุบันนี้แล้วมีกล้องวงจรปิดมากมายนะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำครับทำมาหากินสุจริตแม้จะลำบากหน่อยก็อดทนไปครับเพราะชีวิตต้องสู้ต่อไป IOTV ขอกราบลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ยังรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ